Roundup นาฬิกา 9 นาทียิ่งลักษณ์โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณประชาชนไม่ลืมอวยพรวันเกิดฝากของขวัญให้จำนวนมากขณะบอกทักษิณทำให้วันเกิดเป็นไปอย่างอบอุ่น17 นาฬิกา 20 นาทีพลโทวิรชนเผยนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำสหราชอาณาจักรนำเสนอแผนการลงทุนในประเทศไทยพื้นที่ EEC 17 นาฬิกา 31 นาทีวีระสมความคิดยื่นใบสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครบอกมีแนวโน้มว่าคสช.จะลงเลือกตั้งด้วยหวังจะไม่แทรกแซงหรือเอาเปรียบ17 นาฬิกา 42 นาทีหอการค้าคาดศึกการค้าสหรัฐและจีนไม่ฉุดส่งออกไทยทั้งปีโตร้อยละ8ถึงร้อยละ10มองเป็นโอกาสขยายตลาดล่าสุด17 นาฬิกา 54 นาทีสมาพันธ์ต้านแชร์ลูกโซ่ยื่นนายกรัฐมนตรีขอให้เพิ่มโทษประหารชีวิตกับมิจฉาชีพที่โกงชาวบ้านเกิน 1,000 คนINN News Round Up